าโรคที่อาจจะมาพร้อมกับการอดนอนหรือนอนไม่เพียงพอพี่ปราอยากแบ่งปันคำถามที่หลายคนถามมาพี่ปราทำยังไงอะนอนไม่หลับเลยพักผ่อนไม่พอโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราจะรู้สึกตัวเราเองว่าเรานอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เหมือนกับนอนบางทีก็ไม่พอแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรจะเกิดสิ่งต่างๆอะไรเกิดขึ้นวันนี้พี่ปราอยากจะมาแบ่งปันว่า9โรคที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราอดนอนบ่อยๆและที่สำคัญมากๆคือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่จะขึ้นแล้วเราต้องการที่จะเตรียมตัวอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Petty Fish เพจ Petty Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา YouTuber ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรา YouTuber เพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ทุกวันแล้วเรามาดูกันถ้าเราอดนอนมากๆ9โรคที่เราจะเป็นมีอะไรบ้างแน่นอนเลยปัญหาที่เราจะพบโดยเฉพาะในคนสูงอายุนอนไม่ค่อยหลับแล้วตื่นกลางคืนนอนแล้วมันไม่อยากนอนอีกเลยมันจะทำให้เกิดโรคต่างๆอย่างไรมีหลายคนคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาพี่ปราแล้วมีปัญหาดังกล่าวแล้วก็เกิดภาวะที่เป็นโรคดังกล่าวแล้ววันนี้เรามาฟังกันเลยว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราจะได้ดูแลตัวเองและคอยที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคเหล่านี้โรคที่1ถ้าเราอดนอนบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือโรคทางสายตาการนอนไม่พอมีผลทำให้สายตาของเราพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดและหากนอนไม่พอติดต่อกันเป็นเวลาหลายคืนอาจจะมีการเห็นภาพหลอนพี่ปราบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมีการศึกษาพบว่าตาของเราควรได้รับการพักผ่อนในตอนกลางคืนอย่างน้อย5ชั่วโมงเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ที่สึกหรอในระหว่างการใช้งานในแต่ละวันและถ้าหากเรานอนน้อยก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้อตากระตุกหรือตาเขม็งดังนั้นอาการที่กล้ามเนื้อตากระตุกหรือตาเขม็งมองเห็นเป็นภาพซ้อนเบลอหรือภาพมัวก็มาจากการที่เซลล์กล้ามเนื้อบริเวณดวงตาไม่ได้รับการซ่อมแซมตัวเองอย่างสมบูรณ์นั่นเองข้อที่2ก็คือโรคหวัดแน่นอนเลยถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอสังเกตตัวเองไหมว่าเราจะมีภูมิต้านทานลดลงและผลการศึกษาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนมีโอกาสป่วยมากกว่าคนที่นอนเกิน8ชั่วโมงต่อคืนถึง3เท่าพี่ปราย้ำเลยนะว่ามันถึง3เท่าและคนที่ใช้เวลานอนหลับนั้นก็มีโอกาสป่วยง่ายกว่าคนที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลย 5.5 เท่าข้อที่3แน่นอนโรคอ้วนก็นอนไม่หลับก็เอาแต่กินแล้วมันเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนโรคอ้วนโรคอ้วนที่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโรคอ้วนมันเป็นโรคที่ได้มีการศึกษาแล้วว่าการอดนอนอาจนำไปสู่โรคอ้วนได้ง่ายเนื่องจากร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนจะมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยจึงกระตุ้นให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารรสหวานมากกว่าปกติอีกทั้งระบบเผาผลาญของคนที่นอนไม่พอยังจะเกิดอาการขี้เกียจทำงานทำให้น้ำหนักโตเพิ่มขึ้นได้ซึ่งพออ้วนก็นำมาสู่โรคหัวใจโรคความดันและก็โรคเรื้อรังอื่นๆข้อที่4โรคเบาหวานโอ้โหแค่อดนอนก็เสี่ยงไปเป็นโรคเบาหวานแล้วอันนี้มีการศึกษามาแล้วเราพบว่ามันพบได้จริงการอดนอนส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายจึงเร่งผลิตอินซูลินเพื่อคงระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติจนอาจทำให้ฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกนำไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นนั่นเองและแม้เป็นเพียงการทดลองพี่ปราก็บอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากมายถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดี 4. โรคหัวใจโอ้โหอดนอนนี่เป็นโรคหัวใจเลยเหรอมาฟังกันเลยโรคหัวใจได้มีการศึกษากับกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่นอนเลยพบว่าจะมีระดับความดันเลือดสูงมากและเมื่อเปลี่ยนมาให้กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยที่เขานอนพักผ่อนเพียงพออัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในระดับปกติพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่มีผลต่อตาการเต้นของหัวใจก็คือสารโปรตีนที่มีสะสมมากขึ้นในขณะที่เราตื่นและจะถูกขับจากร่างกายโดยธรรมชาติเมื่อเราหลับดังนั้นหลังหากใครที่อดนอนหรือนอนน้อยเป็นเวลานานจึงเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ 6. อัลไซเมอร์การที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์แน่นอนโดยมีการศึกษาพบว่าโรคอัลไซเมอร์ระยะเวลาในการนอนที่สั้นเกินไปและการนอนหลับที่ไม่ดี
จะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเบต้าอะมิลอยด์ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดเล็กและเรียกว่าเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทเมื่อเกิดการสะสมก็จะจับตัวกันกลายเป็นคราบพลักที่บริเวณสมองเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์และการค้นพบครั้งนี้ยังทำให้ค้นพบวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุที่มักจะมาด้วยอาการที่เราเรียกว่าโอ้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งถ้าหากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอปริมาณของเบต้าอะมิลอยด์ในเลือดก็จะลดลงและทำให้อาการโรคอัลไซเมอร์ลดลงได้พี่ปลาอยากจะบอกเลยปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุคือไม่มีใครที่อยากจะมีความผิดปกติจนเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หนึ่งในที่มีคนศึกษามาแล้วการที่เราพักผ่อนไม่พอการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอการที่เราตื่นเรียกว่าหลับไม่สนิทร่างกายของเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ได้และปัญหาที่ตามมาก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นวันนี้เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะคงเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องนอนหลับให้เพียงพอทำไมเวลาก่อนนอนเราต้องปล่อยวางเรื่องต่างๆเพื่อไม่ให้เราคิดอะไรมากเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนแน่นอนถ้าไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์วันนี้คืนนี้ก่อนนอนปล่อยวางทุกเรื่องแล้วก็นอนหลับให้สนิทให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโรคต่อไปคือโรคอะไร 7. โรคหลอดเลือดสมองตีบมีการศึกษาพบว่าผู้ที่นอนไม่พออดนอนบ่อยๆมักจะมีปัญหาปวดศีรษะความจำไม่ดีและเมื่อเอ็กซเรย์สมองก็จะพบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีบซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเส้นสมองที่ตีบก็จะมีอาการดีขึ้นได้ส่วนสาเหตุที่การอดนอนทำให้เส้นเลือดตีบนั้นจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มมากอีกแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราสำคัญมากๆคือเราต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้ 8. โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยโรคอะไรพี่ปลาอ้าวเรามาฟังกันเลยโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell's palsy หรือใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตครึ่งซีกที่ใบหน้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนล้าอาจจะเกิดขึ้นทั้ง2ด้านหรือด้านเดียวก็ได้โดยสาเหตุของโรคก็มีการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อเริมที่เส้นประสาทคู่สมองที่7ที่เรียกว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อใบหน้าและหากติดเชื้อในส่วนนี้การทำงานกล้ามเนื้อใบหน้าก็จะหยุดชะงักชั่วคราวทำให้เกิดความผิดปกติอย่างเฉียบพลันเช่นปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิททั้งนี้การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นโรคได้เนื่องจากเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนภูมิต้านทานในร่างกายก็จะต่ำจนอาจติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเรามาดูโรคที่9มะเร็งเฮ้ยจริงเหรอเกี่ยวเหรอนอนไม่พอที่เป็นมะเร็งได้นอนไม่พอและเครียดและคิดมากมาฟังกันเลยมีการศึกษาพบว่าหากมีพฤติกรรมที่นอนน้อยเช่นมะเร็งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้คืออาจจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้แต่สำหรับโรคมะเร็งชนิดอื่นขึ้นอยู่กับการแบ่งตัวของเซลล์และพฤติกรรมดังกล่าวอย่างที่บอกเลยว่าสาเหตุต่างๆของการนอนหลับไม่พออาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆได้มากมายพี่ปลาสรุปให้ฟังอีกครั้งมันจะมีโรคอะไรบ้างแน่นอนโรคหวัดโรคทางสายตาโรคเบาหวานโรคอ้วนโอ๊ะไม่มีใครอยากอ้วนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคอัลไซเมอร์โรคมะเร็งและที่สำคัญอีกโรคนึงใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาลุยพร้อมพี่ปลาเลยลุย 1000X ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปลากันนะ